นี้เป็นยังไงบ้างครับพี่สถานการณ์น้ำตอนนี้นะครับในส่วนของศูนย์บริการฝนหลวงภาคกลางนะครับเราเฝ้าระวังอยู่2 ส่วนนะครับในส่วนแรกก็คือเป็นส่วนของพื้นที่การเกษตรนะครับทั้ง14จังหวัดภาคกลางเนี่ยซึ่งยังอยู่ในช่วงที่ยังมีพื้นที่การเกษตรที่ต้องการน้ำอยู่ในหลายพื้นที่นะครับอย่างของนครสวรรค์นี่ก็จะเป็นในส่วนของข้าวอ้อยนะครับแล้วก็ข้าวโพดบางส่วนนะครับสำหรับข้อมูลน้ำเขื่อนนะครับณปัจจุบันเนี่ยครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับยังอยู่ที่ 39% นะครับเขื่อนอ่างเก็บน้ำลับสลับนะครับยังอยู่ที่ 23% แล้วก็เสียวอยู่ที่ 27% ครับซึ่งยังมีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยนะครับทางฝนหลวงเองนะครับก็จะเร่งปฏิบัติการฝนหลวงนะครับในช่วงที่เหลืออยู่นะครับซึ่งเราคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะบินได้อยู่ประมาณ10วันนะครับจนกว่าที่จะสภาพอากาศจะไม่เอื้อมหน่วยต่อการเป็นการฝนหลวงแล้วครับถ้าเกินกว่านี้เราจะทำฝนหลวงไม่ได้ใช่ไหมคือตอนนี้ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเองนะครับเราก็ถึงแม้เราจะปิดถึงสิ้นฤดูกาลน้ำฝนนะครับในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับแต่ทางเราเองเนี่ยก็ยังเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีการเปิดหน่วยเคลื่อนที่เร็วไว้ที่ศูนย์บริการฝนหลวงภาคกลางนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับถ้าสภาพอากาศเอื้อมหน่วยต่อการบินปฏิบัติการเนี่ยทางหน่วยก็พร้อมที่จะขึ้นทันทีครับ